โอ้โหลมดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเก็บยอดลำเพ็งกันครับผมไปลวกกินกับน้ำพริกครับอันนี้ต้นผักกูดครับว่าจะแรงไปนิดนึงครับผมแรงครับมันตกเลยดูยอดลำเพ็งครับใกล้น้ำครับผมความชุ่มชื้นจากลำธารครับยอดลำเพ็งยอดลำเพ็งต้นผักกูดครับลำพิงลำเพยครับผมมีอยู่ใช้ได้ครับแต่เริ่มแก่แล้วครับผมลำเพ็งลำพัดอันนี้ก็ลำเพ็งครับผมเดี๋ยวว่าแก่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างในคลองกันครับผมขูดลำเพ็งครับยอดลำเพ็งตัวกินกับน้ำพริกครับนี่ครับอาจจะยอดอ่อนครับลำเพ็งครับยอดลำเพ็งข้างลำน้ำครับผมเดี๋ยวลงไปเก็บกันนะครับดีมากครับโอ้ครับยอดลำเพ็งเอาผู้ช่วยลงมาเร็วง่ายครับง่ายครับโอ้ยลื่นมาจมไปอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมชวนทำเมนูแกงเลียงแบบปักใต้ครับผมแกงเลียงยอดลำเพ็งครับยอดลำเพ็งหรือว่าลำเท็งบางพื้นที่ก็เรียกผักกูดแดงครับลำเท็งจะมี2ชนิดครับผมเป็นลำเพ็งแดงและลำเพ็งขาวครับวันนี้ผมแกงเลียงใส่กะปิครับหรือว่าใส่เคยครับผมแล้วก็จะใส่กุ้งแห้งครับเป็นกุ้งฝอยตากแดดทำเองครับก็จะมีกระเทียมหอมแดงก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับถ้าไม่ทานผงปรุงรสก็ใส่เกลือแทนครับผมเดี๋ยวเราไปเด็ดยอดลำเพ็งกันครับ
อดลำเพลงของเราก็เด็ดเสร็จแล้วครับผมเราไปเก่งกันครับใส่เกลือแทนครับผมตามด้วยกุ้งแห้งกุ้งฝอยตากแห้งครับผมแต่นี่ผมคั่วแล้วครับครับขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดครับผมใส่ยอดลำเพ็งนะครับยอดลำเพ็งจะมีรสชาติเปรี้ยวครับผมแกงแป๊บนึงครับครับแกงเรียงยอดลำเพ็งใส่กุ้งแห้งครับผมเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับผมว้าวว้าวว้าวรับประกันความอร่อยครับคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆครับ